สวัสดีครับห่างหายกันไปนานเลยนะครับสำหรับช่วงป้ายยาเกมนะครับวันนี้ผมก็มีเกมที่ชื่อว่า Dinobits มานำเสนอนะครับก็เป็นเกมแนวเกี่ยวกับการสร้างบ้านสร้างเมืองนะครับบริหารจัดการชนเผ่านะที่เป็นไดโนเสาร์นะครับดูแบบแค่นี้ก็ดูตื่นเต้นแล้วนะครับดูน่าสนใจดีนะแล้วก็ภาพเป็นแนว8บิตด้วยนะครับดูน่ารักดีนะสีสันสดใสมากเลยนะครับแต่ก็ตัวเกมยังเป็นช่วงเดโมอยู่นะครับใครอยากลองเล่นก็สามารถไปโหลดเล่นได้เลยนะครับอันนี้ผมก็มาป้ายยากันก่อนแล้วกันนะโหลดในสตรีมนะครับเกมก็ชื่อตามนี้เลยนะDinobits นะครับโอเคครับก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับก็เอามาป้ายยากันสักนิดนึงดีกว่านะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะไปครับนิวเกมกันเลยมาแล้วครับอันนี้คือหมู่บ้านไดโนเสาร์นะ66ล้านปีที่แล้วนะครับไดโนเสาร์ก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็แบบอาศัยกันอย่างสงบสุขเลยนะครับ66ล้านใช่ไหม66ล้านปีโหแล้วก็เกิดวันโลกแตกนะครับอพอคาลิปเราต้องให้กดปะผมมีนับถอยหลังด้วย3 2 1โอ้โหเรียบร้อยครับอุกกาบาตชนโลกนี่ครับเราก็ต้องมาบริหารจัดการชนเผ่านะครับเพื่อที่จะอยู่รอดนั่งเรือดูหมู่บ้านก็มันก็แตกโอ้โหน่าสงสารเฮียตัวข้างหลังมาครับอันนี้ก็คือการตั้งชื่อชนเผ่านะครับตั้งชื่อของตัวเรานะเราก็คือหัวหน้าเผ่านะครับฉันมีชื่อว่ามินโนแล้วกันอันนี้ครับแล้วก็สามารถเลือกพลังของฮีโร่ได้นะพลังของหัวหน้าชนเผ่านะโดยการเลือกตรงนี้นะครับแต่ละตัวก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นตัวสีแดงก็จะบอกว่าฉันแก้ไขปัญหาโดยใช้พละกำลังนะครับตีทุกอย่างด้วยแบบอย่างเต็มกำลังอย่างหนักแน่นนะครับอันนี้ใช้แบบพลังนะพละกำลังในการแก้ไขปัญหาสีม่วงก็ใช้ความรู้นะครับจะทำดาเมจได้ค่อนข้างน้อยนะแต่ว่าไอเทมก็จะทำให้แบบพังยากครับตัวนี้อาหารก็เสียค่อนข้างน้อยนะใช้ความรู้แก้ปัญหาอันนี้ตัวสีขาวนะครับก็ใช้ทั้งพละกำลังแล้วก็ความรู้นะครับออกก็จะบวกอย่างละหนึ่งโอเคถ้าเป็นสีน้ำเงินนะครับจะใช้แบบพลังสุขภาพนะครับแบบพวกเลือดนะมีเลือดที่เยอะนะครับค่าเลือดจะเยอะแล้วก็เก็บอาหารได้ค่อนข้างนานด้วยนะครับเก็บอาหารไว้ที่พุงเก็บอาหารเยอะตัวนี้อาจจะกินเยอะหรือเปล่างั้นผมว่าเอาเป็นพละกำลังแล้วกันลองดูสายสีแดงครับแล้วก็ข้างล่างครับจะเป็นคล้ายพวกชนเผ่าของไดโนเสาร์นะครับตอนนี้เขาบอกว่ามาจากชนเผ่านิบินะครับนิบิดนิบิดต่างกันยังไงดูสิอ๋อตัวก็จะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็อันนี้มาจากชนเผ่าแรนเจอร์เหมือนว่าแรนเจอร์จะเน้นโจมตีนะครับแต่ว่าเลือดน้อยนะเลือดแค่30เองน้อยแบบปะเนี่ยตัวนี้มาจากนมล็อตนะครับนมล็อตเลือดก็เยอะใช้ได้นะเลือด60สเต็ง8อิน3อินน้อยไปหน่อยฮะสีเขียวนี่ก็กลางๆดีนะครับสีน้ำเงินโหเลือดค่อนข้างเยอะเลยนะ80มาจากเผ่าการเดียนนะครับโหนี่เบอร์เซิร์กสายโจมตีล้วนๆเลยนี่หว่าเนี้ยฟอสซิลอตฟอสซิลอตก็เหมือนว่าจะเน้นที่สเต็งแล้วก็อินด้วยนะแต่ว่าเลือดจะน้อยนะครับโหนี่ใส่อินเลยนี่หว่าโคเทลโคเทลเหมือนจะเน้นอินด้วยนะผมว่าเดี๋ยวเราเป็นชนเผ่าโคเทลดีไหมเลือด50สเต็ง5บวก2ก็เป็น7นะครับแล้วก็อิน7ลองดูแล้วกันนะไปครับเอาเวกเก้นปลุกหัวหน้าเผ่าขึ้นมานี่มาแล้วครับเขาบอกว่าเรือของเราแตกนะครับตอนนี้ A whole new world โลกใหม่ครับที่รอการสำรวจอยู่นะอ๋อจะมีเผ่าอื่นด้วยแฮะมีการโจมตีเผ่าอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอเบาเสียงเกมนิดนึงอ่ะประมาณนี้ครับอินเทอร์เฟซก็เนี่ยเป็นแนวพิกเซลเลยนะครับเป็นแนวแบบ8บิตอะนะก็ดูน่ารักดีนะครับ
คือแบบสีมันจี๊ดดีด้วยนะอันนี้คือซากเรือแตกนะครับคลิกดูอินโฟ Unlock New Dino Ability ครับอ๋อคือต้องซูมเข้าไปดูแมปก่อนนะครับแล้วก็เหมือนไอ้ตัวเซตเลอร์นี้จะเป็นตัวตั้งเมืองนะซีวิลก็คือเป็นพลเมืองนะครับเป็นชาวเมืองการสำรวจเกาะนะครับต้องการเต็นท์ก่อนนะแล้วก็มีซากเรือแตกด้วยเราก็ต้องเก็บทรัพยากรนะครับเพื่อที่จะไปซ่อมเรือนะแล้วก็ไปเกาะอื่นต่อไปนะครับอันนี้คือดินแดนที่เรายึดได้แล้วนะครับจะเป็นตัวแรกนะที่ตั้งดินแดนไว้แล้วนะครับก็จะมีเต็นท์สำหรับเซตเลอร์นะครับอยู่5สามารถอัปเกรดได้นะเอาเป็นอันไหนดีเหมือนเป็นแบบจ้างทหารออกมานะครับอันนี้เป็นของชนเผ่าเบอร์เซอร์เกอร์นะครับก็จะโฟกัสที่การโจมตีนะการจู่โจมการโจมตีเป็นหลักนะครับส่วนอันนี้เป็นของเรนเจอร์เฮาส์ครับเรนเจอร์จะเน้นเกี่ยวกับการโจมตีระยะไกลผมว่าเราวิ่งใส่เลยดีกว่าเบอร์เซิร์กไปเลยมาครับอ๋อสามารถแบบเก็บได้ทุกอันเลยนะเหมือนเป็นคอลเลกชันนะครับโอเคการสร้างต้องการ12 point ตอนนี้เรามี10 point อันนี้เดี๋ยวไปสำรวจดินแดนครับสามารถเลือกตัวไดโนนี่ไปสำรวจเพิ่มเติมได้นะโดยการใช้เซตเลอร์นะครับเมื่อกี้เรามี12ใช่มั้ยเมื่อกี้ใช้ไป5ก็เหลือ7นี่สัก3ตัวแล้วกันลองดูไปครับสำรวจมาแล้วอุ้ยมีป้ายลิฟต์ด้วยไอ้ตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะบ็อกเก้นแฟงไอ้เขี้ยวหักเหรอใช่ไหมเขี้ยวหักเขาบอกว่าสามารถสร้างโรงเตรียมได้นะครับเกมสปีดสร้างยังไงอ๋อนี่เป็นบ้านที่อยู่นะครับอันนี้เป็นส่วนของการทำฟาร์มอันนี้เป็นโรงครัวนะครับอันนี้โรงเตี๊ยมอันนี้ไงโรงเตี๊ยมปลูกป่าได้โอเคเดี๋ยวลองสร้างบ้านก่อนแล้วกันนะเรามีอยู่3ตัวใช่ไหม1 2 3อันนี้คืออะไรอ่ะบ้านหัวหน้าเผ่าเหรอเอาลองวางไว้แล้วกันแล้วก็ฟาร์มสัก2ได้ไหมเอาฟาร์มทั้งได้แค่ที่เดียวแฮะเขาบอกว่าบ้านฟาร์มแล้วก็โรงครัวนะครับเป็นหัวใจหลักเลยนะในการแบบพวกเกี่ยวกับประชากรเนี่ยความพึงพอใจของประชากรนะครับบ้านสำคัญเพราะว่ามันเป็นการนอนหลับที่ดีนะครับแล้วก็การให้อาหารด้วยการเลี้ยงดูส่วนฟาร์มก็จะปลูกพืชผักนะครับเขากินผักเหรอเนี่ยอ๋อนี่ไงเขาจะกินเนื้อครับปลูกเนื้อเหรอปลูกเนื้อซะแล้วครับแล้วก็จะเป็นที่เก็บเกี่ยวของชนเผ่านะหาอาหารแล้วก็พวกเซตเลอร์นะครับก็จะส่งเนื้อสดๆนะครับไปที่โรงครัวนะทำอาหารให้เรากินได้อย่าลืมนะครับต้องเว้นพื้นที่ว่างไว้ด้วยนะเพราะจะได้เดินได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดคริปโตเราสร้างโรงครัวด้วยไว้ตรงนี้อ๋อเขาจะไปตัดไม้มาสร้างเฮดูน่ารักดีเนอะเซตเกมสปีดเร่งมานิดนึงแล้วกันอันนี้คือกฎของเกมนะครับมีกฎ3ข้อนะครับอันแรกน่าจะแปลว่าประมาณแบบอย่าสร้างเยอะเกินไปมั้ยอันที่2 no need to know everything ไม่ต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมั้ยแปลอย่างงี้มั้ยตรงตัวเลยเหรออันที่3ก็สามารถทำลายได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือศัตรูโอเคsettler house have enough space to keep oneอ๋อคือบ้าน1หลังนะครับก็คือสามารถเว้น1คู่นะโอเคเราสร้างไป3หลังเลยเยอะเกินไปปะเนี่ยต้นไม้ถ้าปลูกต้นไม้ด้วยแฮะโรงครัวก็สร้างแล้ว
ขาบอกว่าต้องทำให้ไดโนเสาร์ทำงานนะครับแล้วก็ทำให้พวกเขามีความสุขการที่มีการทำความสุขนะครับก็ต้องสร้างบ้านนะแล้วเขาจะแบบผลิตลูกให้เรานั่นเองนะครับโอเคเป็นหัวใจหลักสำคัญในการผลิตประชากรเพิ่มเติมเด็กๆเติบโตนะครับก็จะไปเติมเต็มบ้านให้เรานั่นเองนะครับเติมเต็มประชากรนะแต่เขาบอกว่าเด็กๆนะครับไม่สามารถโตเท่าเราได้นะคือเราแบบต้องคุ้มกันเขาก่อนประมาณนั้นยังไม่แข็งแรงเท่าเราเดินได้ไหมเราบังคับไม่ได้อ่ะยังไม่มีบ้านอยู่เฮ้ยบ้านมีแบบแตกต่างกันด้วยนะเจ๋งดีแฮะเขาบอกว่าเหมือนตอนนี้เราจะมีศัตรูขึ้นมานะครับอ่ะต้องไปโจมตีศัตรูแล้วเหมือนว่าเราสร้างบ้านเยอะเกินไปอ๋อมีการแบบวัดดวงด้วยเอาอะไรดีเหมือนเถียงกันหน่อยว่าจะสร้างหรือว่าจะเน้นความสุขบวกความสุขก่อนดีกว่ามั้งมันวัดยังไงวะปึ๊บความสุขเอ้าทำไมได้บิวโอ้โหความสุขเมื่อกี้จะบวก8เลยนะอันนี้วิวบวก1ลันลา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 อุ๊ยมีตัวสีชมพูเกิดมาแล้วครับโบเคนแฟงอันนี้คิโต้ครับเข้าไปแล้วอ๋อเป็นคู่กันโอเคอีกตัวนึงไม่มีคู่นะเฮ้ยลูกเขาเกิดมาแล้วครับตัวเล็กทีเดียวเองเขาบอกว่าคิโต้ไม่สามารถหาต้นไม้อะไรแบบเมื่อกี้อ่านไม่ทันบุคเคนแฟงอิทโลนลี่เอ้าโดดเดี่ยวเฉยเอามันบุคเคนแฟงทุกตัวเลยนี่หว่าตอนนี้เขาบอกว่าอารมณ์ไม่ค่อยดีเลยนะครับต้องเพิ่มแฮปปี้อ่ะเอ้าได้5เวท1โอ้ยเขาทำร้ายอ่ะทำไงอ่ะเฮ้ยมันสุ่มยากเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างเศร้านะครับมีอะไรสร้างเพิ่มเติมไหมสร้างฟาร์มเพิ่มได้ไหมโอเคอารมณ์ร้ายโมโหร้ายอันนี้ก็เป็น4ตัวแล้วนี่เดี๋ยวสร้างเพิ่มเติมเร็วตอนนี้มีเซตเลอร์4ตัวนะครับทหาร1ก็คือตัวเรานะน่าจะใช่อาหารมีอยู่200กว่ามูดก็แฮปปี้นะครับตอนนี้อ้าวแต่ว่ามีคนหิวแฮะงั้นเราต้องสร้างโรงเตรียมเยอะขึ้นปะนี่ห้องครัวเอาโรงเตรียมอันนี้วางไว้เอ้ามีอีเวนต์สุ่มใหม่แล้วจะได้แฮปปี้อ่ะเอ้าหาวิธีอีกแล้วสุ่มอย่างยากเลยอ่ะลองเตรียมวางไว้ตรงนี้แล้วกันเอ้ยเอาตรงนี้โอเคอย่างยากบุคคลแฟงอีโรนลี่อีกแล้วอีเวนต์สุ่มยากจริงตัวนี้มันตีได้ไหมมันคือตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเหมือนเป็นแรดตอนกลางคืนนะครับเอ้ยมีคนป่วยด้วยเหรอ ILL นี่คือแบบเป็นป่วยใช่ไหมวิ่งอาหารตั้งเยอะนี่อาหารตั้ง700ลงเตรียมมานะครับโอเคเพิ่มเอนเทนเมนต์ให้มีหลุมศพโอ้ยมีลูกอีก2ตัวคิดลูกเยอะขึ้นแล้วภาพมันน่ารักดีอ่ะสุ่มอีกแล้ว อันนี้ลองเพิ่มเก็บเกี่ยวไหม8สวย
กว่าจะได้เดี๋ยวรอบหน้าขอความสุขแล้วกันนะผมขอลองเร่งเวลาเกมเพิ่มดิก่อก็มีเท่านี้เองอ่ะการก่อสร้างมันก็สร้างได้เท่านี้นะของมีไม่เยอะนะครับเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะมูชี่โฮมเลดสร้างบ้านเพิ่มก่อนเดี๋ยวเราต้องสร้างต้นไม้ด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวต้นไม้หมดนะครับโอเคปลูกป่าปลูกป่าโจมตีได้ไหมมันก็ยังกดโจมตีไม่ได้นะมันบังคับไม่ได้อ่ะแฮปปี้ครับรอบนี้ไปโอ้โหฮาเวสหนึ่งอีกแล้วโมโหโมโหโว้ยคนป่วยเยอะเกินไปนะครับตอนนี้โว้ยอะไรอ่ะนี่หมาป่ามาพบศัตรูครับไปทหารลุยเออหวดไปเออเอาเหมือนต้องรอเวลาแล้วก็สัตว์ประหลาดจะออกมานะครับมาดิมาดิเออหูเราก็อุ๊ยอันนี้เพิ่มเลือดดีกว่าเลือดจะหมดนะครับโอ้โหแอทแทค1กดยากจังวะกดอย่างยากอ๋อพอจบนี่ครับกินแดงก็จะยึดได้แล้วนะโอเคก็ไม่ยากนี่หว่าต่อไปก็เป็นเหมือนการเพิ่มของคล้ายๆเป็นสกิลฮีโร่แล้วกันนะเราจะเพิ่มเลือดหรือว่าเพิ่มพละกำลังนะครับผมว่าเพิ่มเลือดดีกว่าเอ้ยมันก็เพิ่มกำลังไปแล้วกันเพราะเรามาสายพลังนะครับสายการโจมตีไปต่อไปต่ออันนี้เอาไปสัก4ตัวแล้วกันนะเอ๊ะ4ตัวไปครับวิเจอกระต่ายซิกเบย์อ๋อนี่ไงเหมือนโรงพยาบาลนะครับสามารถสร้างให้แล้วตอนนี้โอเครักษาโรคระบาดนะครับนี่สร้างบ้านก่อนเลย1 2ค่ายทหารวางไว้ตรงนี้สร้างมาสัก2หลังแล้วก็ฟาร์มไว้นี่ฟาร์มเสร็จโรงเตรียมไว้นี่อาหารไอ้นี่อะไรนะโรงเตรียมโรงครัวโรงครัววางไว้ตรงนี้โรงพยาบาลมันหมุนได้ไหมเหมือนจะหมุนไม่ได้นะครับโรงพยาบาลวางไว้นี่แล้วกันโอเคก็ดูเพลินๆดีนะเพลินๆดีเพลินๆดีแต่การสุ่มนี่กดยากอ่ะจับจังหวะไม่ถูกแบบเลยไปจังหวะเดียวนี่ชีวิตเปลี่ยนเลยนะจากบวก8เป็น1สร้างเร็วเข้าสร้างเร็วเข้าคือภาพมันดูน่ารักดีอ่ะชอบนะถังป่าหมดเลยเว้ยแฮปปี้หรือบิวแฮปปี้ไหมบวก8สวยเฮ้ยลูกอะไรโผล่มาเหมือนหัวใจเท้าอาหารมีเท่าไหร่อาหารมีเอ้ยเดี๋ยวมี9เองอาหารยังน้อยสร้างเพิ่มนี้โอเคป่าเดี๋ยวเพิ่มนิดนึงเพิ่มฝั่งนี้แล้วกัน
าหารหมดแล้วครับฟาร์มสัก3เลยแล้วกันถ้างั้นโอเคเอามีเด็กเกิดมานะครับเป็นโฮมเลดไม่มีบ้านหวังว่านี่บ้าน2หลังไปเลยตัวนี้บิวได้ไหมเพิ่มบิวไปโอ้โหแฮปปี้1เนี่ยมันแบบมันจังหวะเดียวอะถ้าพลาดแล้วมันแบบเปลี่ยนหมดเลยโคตรแย่ปึบสร้างบ้านสร้างบ้านเริ่มเศร้านะครับไม่มีปลากระโดดมาเมื่อกี้ฮัมเมอร์หิวนะครับแต่อาหารก็มี3แปลงแล้วนะเคอาหารเริ่มมาแล้วมันทุบทิ้งได้ไหมเหมือนว่าจะไม่ได้ปะอ๋อทำนายได้ครับเดี๋ยวโรงเตี้ยมขยับมาตรงนี้เอามีนี่มาพอดีแฮปปี้หรือเอเนอร์จีแล้วกันโอ้โหแฮปปี้หนึ่งผมกดไม่เคยได้เลยว่ะเดี๋ยวนี้ทุบทิ้งนะต้องจัดบ้านด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะช่องมันจะลำบากไปสร้างนู้นนี่ไงหาโรงเตียมไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องรอแป๊บนึงเฮ้ยอันนี้กำลังจะมาแล้วครับศัตรูใกล้มาแล้วต้นไม้ก็จะหมดต้นไม้ปลูกนี่ไปมาแล้วครับหมาป่าไปสู้เขาเลือดมารีให้ไหมเอ้ยรีนี่มาโอเคอุ้ยตายเลยเหรอมีเพิ่มแอตแทกแล้วกันไปบวก8ไอ้มันอุ้ย2ตัวเลยว่ะอุ้ยตัวอื่นมาช่วยได้ไหมโอ้3ตัวตายดิเรียบร้อยเอาทำไงอ่ะเจอหมาทั้ง3ตัวแล้วเราไม่มีทหารเลยอ่ะทำไงเอาตายไปแล้วครับกัดมันนี่ไดโนเสาร์โอ้โหไดโนเสาร์กัดหมาไม่ได้ตุยยกตี้ยกเผ่าหรือว่าเกมบังคับแพ้หรือเปล่าอาจจะเป็นการสอนมั้งวิ่งหนีใหญ่เลยสู้เขาโอ้ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเงือหิวด้วยตายเลยกลายเป็นอาหารหมาซะแล้วเออแตกโอ้Seller now summonable อ๋อเหมือนว่าจะซับมอนได้จากวิหารนะครับตอนนี้โอเคลองไปใหม่ดิไปสัก4ตัวเหมือนเดิมเนี่ยเหมือนแบบเหมือนบังคับแพ้จริงด้วยนะเหมือนเขาสอนเล่นน่ะเนี่ยวิหารอันนี้เดี๋ยวสร้างบ้านก่อน2 3เต็นหัวหน้าเผ่าวังนี่อาหารอันนี้ลบได้ไหมลบไปซะโรงอาหารโรงเตี๊ยมฟาร์มสัก2ก่อนแล้วกันนะเราสะสมต้นไม้ก่อนแล้วกันโอเคโรงพยาบาลไว้นี่วิหารลองไว้ตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวข้างบนสร้างบ้านเพิ่มอ
งานโคตรเยอะบอกเลยใช้งานเยอะจัดหรือว่าเราต้องสร้าง2อันหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูดิสร้างเต็นท์หัวหน้าเผ่า2อันอาจจะมี2ตัวหรือเปล่าไม่รู้นะลองดูต้นไม้ปลูกเพิ่มด้วยเดี๋ยวหมดแฮปปี้ไปก่อนครับเอ้ยเอาบิวก่อนดีกว่าโอ้โหแฮปปี้1สร้างกันไปพี่น้องเออแต่ว่าถ้าสร้างเยอะเกินไปก็ไม่ดีจริงด้วยอย่างที่เขาบอกนะไม่มีอาหารกินน่ะอาหารหมดสามารถเสร็จข้างหลังก่อนอุ๊ยเลือดล้มรถแล้วเร็วเข้าเอาอาหารมาเร็วงั้นได้2หลังนี้ค่อยสร้างแล้วกันพักก่อนโอเคเดี๋ยวไปทำลายตัวนี้ทำไมเดี๋ยวอ๋อทำลายกันเองด้วยก็ได้แฮะเออโอ้ยจะตายแล้ววะเพิ่มความสุขไปก่อนแล้วกันโอเคเหนียวไว้มาเก็บอาหารเร็วเพื่อนอันนี้เดี๋ยวค่อยสร้างเก็บลบก่อนโหป่าหมดเลยป่าหมดเกลี้ยงเลยไปเอาอาหารมาเร็วเออหันมาแล้วเร็วนี่อะไรอ่ะมันเป็นอะไรสักอย่างไม่รู้ตรงนี้พลังเวทปะปลูกป่าเพิ่มนิดนึงเก็บอาหารเร็วเพิ่ม energy แล้วกันนะครับอันนี้เออบวก8สวยเมื่อกี้สร้างเยอะไปหน่อยนะทำให้แบบลำบากเลยตอนนี้ผู้คนเริ่มหิวแล้วนะครับเริ่มหมดอยากแล้วอาหารน่าจะพอมีปะ200กว่าเออนี่ไงทำอาหารเร็วแล้วนี่อะไรไม่ลองกดดูดิน่าจะเป็นทหารนะเออนี่ไงทหารเบอร์เซิร์กไปเลยวางไว้ตรงนี้ดิเรียกออกมาได้เลยนะครับก็เหมือนใช้ตัวเซตเลอร์ในการเปลี่ยนป่ะเหมือนใช้เซตเลอร์ในการเปลี่ยนเป็นทหารประมาณนั้นอันนี้เพิ่มเก็บเกี่ยวแล้วกันนะครับเออ8ไปสวยเริ่มทำเป็นแล้วมิหารคือค่ายทหารนั่นเอง ลองสร้างเพิ่มนี้เผื่อซับมอนไวขึ้นอุ๊ยเริ่มมีตัวนี้มาแล้วหลังนี้แล้วกันปลูกป่าเพิ่มอีกนิดนึงมีลูกมาแล้วครับตัวหนึ่งบิ้วไปเดี๋ยวนี้โอ้โหแฮปปี้หนึ่งมันไวขึ้นไหมเบอร์เซิร์กมาเลยเน้นเบอร์เซิร์กเออก็ไม่รู้ว่าไวขึ้นหรือเปล่านะหรือเท่าเดิมก็ไม่รู้อ๋อมีคนมาบูชาด้วยนะหัวอาหารนี้เป็นพันเลยอาหารน่าจะพอละอาหารโคตรเยอะเดี๋ยวลองสร้างบ้านเพิ่มให้ไหมสร้างบ้านเพิ่มให้แล้วกัน2หลังไหม
ทหารต้องการบ้านไหมโฮมโนอาจจะต้องการบ้านด้วยนะครับแฮปปี้บวก8สวยเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นกดผิดจะดูมีบ้านเปล่ามันก็บอกว่าไม่อยู่ไม่ได้นะหรือบ้านเป็นค่ายทหารหรือเปล่าอันนี้ไหมลองสร้างดูกันมันก็อยู่ไม่ได้นะทหารเหมือนว่าไม่มีที่อยู่โอ้โหแฮปปี้หนึ่งเลี้ยงมิกเลี้ยงมิกลองตัวนี้มาบ้างนี้คุยกันไว้เออเอาเหมือนเป็นตัวใช้ดาบป่ะนี่ใช้มีดมาทหารมีครับตัวแดงเอามานะครับดูนี่เออจังหวะนี้แอตแทคไปพี่น้องโอ้โหเลือดหนึ่งสู้มันเออตีมันเกมหมายในถ้ำเอออีกตัวนึงลุมไดโนลุมครับตอนนี้สวยเรียบร้อยไม่สนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยเพลินๆดีแฮะบวกหนึ่งเพียบเลยอ้าวนี่คืออะไรเอ้ยฟื้นความจำหรอแล้วยังไงอ่ะลองเอาเป็นหัวใจดิอ่ะหัวใจแล้วยังไงนี่เอาเหมือนให้เซตฉากเหรออยู่ในถ้ำแล้วกันเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเอาอันนี้สวยดีนี่ของตกแต่งไหมเอาแบบขยับได้เอาเป็นอะไรดีอ่ะเนื้อนี่แล้วกันนี่ขยับนิดนึงอ่ะประมาณนี้ฟื้นความจำสิเราต้องกดทุกครั้งเลย3 2 1เป็นยังไงแล้วคือยังไงเอ้าคืออะไรไม่รู้อะไดอารี่อันล็อกเหมือนเป็นแบบเหมือนพิชิตได้เลยแบบนี้ไหมเป็นแบบมันถ่ายรูปเก็บไว้ประมาณนั้นเออเว้ยให้ผมว่าเกมมันก็สนุกดีนะเพลินๆดีนะครับแถมภาพน่ารักด้วยก็เดี๋ยวเอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เป็นตัวเดโมนะถ้าใครอยากลองเล่นก็ลองไปโหลดได้เลยนะครับในสตรีมนะครับชื่อเกมก็ Dino Beast นะครับตามมันเลยก็เดี๋ยวสำหรับ EP นี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย